ครับวางดูมาครับพี่น้องมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู่ปู่สู่ท่านครับสวัสดีที่ทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมน้ำนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับจงแฟมลี่ครับวันนี้ผมสิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเฮียปูนาครับพี่น้องครับใส่เฮียปูนาในคลองนะครับเนาะวันนี้มาใส่ในคลองคลองสามครับพี่น้องคลองนี้ใส่ทุกปีครับใส่ย้ำไหนบ่ผิดหวังครับพี่น้องมีแต่รุ่นโล่เลยครับคลองนี้แล้วกันใส่คลองสี่นะพี่น้องคลองต่อจากคลองนี้ไปตาว่ากับเบิ้งเด็ดก่อนว่ามันสิใส่เบิดบ่ผมว่าอันนี้30พี่น้องผมเอาเบ็ดขั้นมา30แล้วก็เบ็ดพ่วงนี่มา10สายใส่ในคล้องนี่แล้วก็ที่เหลือก็ไปใส่คล้องปุ่นครับพี่น้องสิเน้นคล้องนี้มากกว่าเพราะว่าคล้องนี้ปากคอมันแกนข้อมูครับมันสิมากหลายแต่อยู่นี่ครับพี่น้องครับเฮียปูหน่อยไปสอนมาเมื่อกี้นี่ไปสอนเนาะครับพี่น้องบ่ได้คนเนาะปูก็เรียกใส่ประมาณนี้แล้วพี่น้องซัมโปเมอร์นี่พอดีครับครับปูหน้าครับ โอเคไปลุยกันเลยพี่น้องครับเดี๋ยวใส่เบ็ดแล้วอีกจักบ่าย4โมงแล้วครับเนาะผมสิพามายามตอนนี้มันเที่ยงครึ่งพอดีครับพี่น้องครับใส่ไว้แล้ว4โมงแรงผมสิพาพี่น้องมายามรอบแรกครับพี่น้องมันสิถึกจากตัวบ่เพราะว่าย่ําเฮียปูนี่มันได้กินย่ําเว้นกินดีครับพี่น้องย่ําเว้นย่ําเว้นกับย่ําแรงๆอย่างน้อยมันกินดีไปครับพี่น้องไปใส่เบ็ดนํากันเดี๋ยววิธีการเสียบเฮียนะครับเนาะแล้วก็การใส่นี่กับเบ็ดโฟมต่างกันแบบใดนะครับเนาะเดี๋ยวจะบอกอีกเทียนึงนะครับไปมาเอาวงนี้แล้วพี่น้องหลังแรกเอาเบ็ดขั้นก่อนพี่น้องวิธีการใส่กับบ่ยากเนาะครับเนาะสังเกตพื้นมันพี่น้องพื้นน้ำเนาะขางฟังครับพี่น้องมันสิมีต้นหญ้าตัวนี้ครับหญ้าไส้นี่เขาเอิ้นมันเกิดเต็มเลยพี่น้องเสียบให้มันไต่น้ำตำใส่น้ำหญ้าได้พี่น้องก็ต้องเอามาลงถึงพื้นครับใส่น้ำพื้นก็ได้พี่น้องใส่ให้มันไต่หญ้าก็ดีเพราะว่าถ้ามันไต่น้ำไต่หญ้ามันสิเป็นธรรมชาติกว่าพี่น้องเดี๋ยวปลามันก็สิเห็นง่ายกว่าไต่อยู่พื้นนะครับเนาะวิธีการเสียบเฮียก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องปึ๊บพี่น้องนี่ครับตรงครับเดี๋ยวตรงนี้บริเวณนี้เด้อพี่น้องเด้อไปหนีบมือกันสักโอเคนี่พี่น้องครับมานี่เนาะครับเนาะง่ายๆครับพี่น้องเสียบให้มันไต่หญ้าเลยพี่น้องผมเห็นบางช่องเขาเสียบให้มันใต้อยู่ผิวน้ำเนาะครับเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นสูตรของเขาครับแต่ว่าผมไม่เห็นแบบนั้นครับผมไม่ใส่สูตรนั้นเลยเพราะว่ากระปูผมว่ากระปูมันไต่ไวพี่น้องมันไต่เร็วสูตรให้มันไต่น้ำหญ้าหรือว่าไต่น้ำผื่นดีกว่าครับมันจะไม่ค่อยไต่ถ้ามันหอยน้ำหนักมันจะท่วงครับพี่น้องครับมันเห็นแต่ปูไต่ไวอันนี้ก็บ่รู้เนาะครับเนาะว่าเขาอาจจะเป็นสูตรของเขานะครับเนาะของผมก็ประมาณนี้ครับก็ให้ไต่หญ้าไต่น้ำพื้นไปเลยครับโอเคไปให้รุ่นหลังไปใส่หลังต่อไปครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องครับสิ่ง
เด็ดบ่เนี่ยปูพี่น้องลองเบิ่งนะครับเนาะนี่โอเคต่อพี่น้องติดหญ้าต้องติดไตเล่นอยู่น้ำหญ้าเลยครับพี่น้องนะครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเด็ดพ้มผมจะถ่ายเบื้องอีกทีนึงนะครับเนาะเอาน้องหนีจากหลังมึงพี่น้องคลิปเงียปูปีที่แล้วของผมกับถึงที่นี่แหละพี่น้องพอไงวันนี้กลับมาครบปีแล้วจัดอีกทีแต่ว่ามื้อนั้นผมใส่เบ็ดสายยาวครับเบ็ดโฟมถึงที่แกนี่แหละบางดูพี่น้องครับสำหรับเบ็ดโฟมกับใส่ประตางกันเนาะครับเนาะก็คือเก่าครับพี่น้องว่างเลยพี่น้องเขาอยากไต่ไปใส่ไก่เขาไต่ไปครับบีมือเรียบร้อยครับพี่น้องหนีมือโอเคสิปล่อยลงนี่ล่ะเขาต่อยไปใส่ปล่อยเข้าไปปล่อยลงพื้นไปเลยครับผมสิปล่อยลงพื้นเลยเขาสิไต่ขึ้นหญ้ากระซังเขาเขาสิไต่ไปใส่กระซังเขาพี่น้องอันนี้ก็มัดไว้คือเก่าไปไว้จังซี่ล่ะพี่น้องมีทุ่มอันอย่างมาตึงเตี้ยดินตามๆนะแม่นเลยพี่น้องครับว่าสั่งกับสายตึงๆหนาคุ้นๆนะแม่นเลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องประมาณนี้ครับเบ็ดพุ่มเบ็ดขั้นกับใส่ย่ามาผุดครับพี่น้องใส่ตะพูนว่าไม่ผุดพี่น้องพร้อมจนมาหอดฟังผีแล้วครับหอดฟังผีจนแก่ผีไกลๆนี่แล้วก็เบ็ดพุ่มเดี๋ยวจะใส่ย่าไปสิพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาดูกันตอนยามนะครับเนาะ4 โมงแรงครับพี่น้องครับเจอกัน4 โมง5 โมงครับผมถามว่ายามเบ็ดแล้วเมื่อคืนนี่ฝนตกเบิ้ดขึ้นครับพี่น้องหลังแรกครับพี่น้องถึงแล้วว่าแม่นอีหอบอกขอให้จิ้มเบิ้ดสิพี่น้องครับก็ทุระพี่น้องโอ้มาแล้วเต็มแรกครับผมเสียปูเป็นเหตุครับผมนี่ถึงจะโดนหรือวะนี่ตายแล้วมึงถึงจะโดนแล้วล่ะเงาล่ะโอเคเต็มแรกครับพี่น้องตรงงามอยู่ครับโอ้ตายจะโดนถึงจะโดนหรือวะนี่เอาเงียบไม่พอมาดูทั้งปีต่อครับผมโดนว่ะอันนี้ก็เป็นThank you.
ตายหอยกินหอยกินปูครับพี่น้องฝนตกเบิดขึ้นครับอากาศก็ค่อยดีเลยคือเกาขึ้นกระเด็ดนะเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะฮะเอาเลยอู้นั่นจ้ะพี่น้องครับเอาเลยครับเอาแล้วเอาแล้วมาครับพี่น้องมาครับอู้ไปขึ้นไปทางฟังลูกนี่อุ้ยหลุดพอดีว้าวพี่น้องครับโอ้โหบลุมเลยสองแต้มครับพี่น้องเนี่ยปูเป็นเห็ดโอ้โหคือครับมาประทันเนาะพอดีโอ้โหดินตอนตามเนี่ยพี่น้องไอเนี่ยปูไว้คือเก่าปูรุ่นนี้ก็ที่ตัวหน่อยนะพี่น้องอันก่อเหี้ยกับก่อคือเก่าแล้วครับโอ้หมานตัวใหญ่แล้วพี่น้องนี่ครับอะไรคือเก่าครับอุ้ยตกใหญ่เลยพี่น้องไปลุ้นกันต่อถ้ามีที่66เรียบร้อยครับพี่น้องพี่ตาไม่ใช่ล่ะพี่ตาไม่ใช่ล่ะโอเคครับพี่น้องครับยามาครบหอดหลังสุดท้ายละบ่ถือครับพี่น้องมาท่านถือครับมันเป็นน้ำอากาศเนี่ยพี่น้องฝนตกเบิดขึ้นเลยตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยครับ
นี่มาแม่อยู่พี่น้องกระไดมาสองเต็มอยู่พี่น้องครับตัวนี้ที่จะถือตะโดนเหรอมาขึ้นผมว่าอะไรมายามฝนมันตกตัวงามอยู่ครับตัวนี้ตายแล้วตัวนี้ไม่ไหม้นะครับพี่น้องตายหลุดไปน้ำได้หลุดอุ้ยนี่พี่น้องสวยๆนะครับไหวกับโอเคผมง่ายเลยพี่น้องสวยงามพี่น้องอุ้ยแก้วโอเคครับสำหรับเฮียปูก็ถือว่าเด็ดอยู่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศบ่ดีน้ำฝนมันตกครับพี่น้องท่านฝนมันตกเอานี่นะปูน่าจะกินดีกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าได้เต็มพี่น้องได้สองเต็มในความที่ไม่กินแล้วพี่น้องโอเคครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อมาคลิปหาอยู่หากินก็อย่าลืมกดติดตามเลยครับกดไลค์กดแชร์น้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาคุยกันครับปูก็เหลือน้อยเดียวนึงพี่น้องเหลืออยู่4-5ตัวเดี๋ยวเฮาสิมายามอีกทีก็ประมาณเที่ยงเที่ยงครับพี่น้องสิพามายามอีกจักรอบนึงครับโอเคครับผมรับชมนี้สวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับสวัสดีครับ